ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการเราเนี่ยหลายปีผ่านมาแล้วนะคะร่วม10ปีแล้วที่ผ่านมาทุกเทปทุกตอนทุกครั้งที่มีการเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยในรายการเนี่ยเราพยายามคัดสรรนะคะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมบุคคลที่มีโครงการดีๆนะคะหรือว่าทำอะไรก็ตามต้องมีส่วนหนึ่งที่คิดถึงสาธารณกุศลค่ะเช่นเคยค่ะในวันนี้แขกรับเชิญเรานะคะเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในการทำหนังสือนิตยสารนะคะซึ่งทำนิตยสารด้วยทำการกุศลด้วยควบคู่วันนี้ต้องขอต้อนรับคุณธีรพงษ์พุกกจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะน้องไข่มุกใช่ไหมคะพัฒนารีสวัสดีค่ะค่ะต้องเรียนถามแล้วค่ะว่าหนังสือที่ทำที่เมื่อกี้ได้เปิดรายการมาบอกว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดกับหนังสือต่างๆนิตยสารต่างๆเคยทำหนังสืออะไรมาบ้างคะตั้งแต่แรกเริ่มเลยที่เข้าสู่วิชาชีพก็แรกเริ่มแล้วก็36ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มจาก donation หนังสือในเครือบางกอกโพสต์ครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหนังสือคู่แข่งธุรกิจนะครับแล้วก็มาหนังสือพิมพ์บ้านเมืองแล้วก็มาต่อถึงหนังสือชีวิตต้องสู้อันนี้ชีวิตต้องสู้นี่ก็ดังมากเลยเพราะว่าตอนในช่วงหนึ่งก็ทุกคนเนี่ยทุกบ้านจะต้องมีร้านทำผมก็ต้องมีหนังสือชีวิตต้องสู้นะคะเรียกว่าเราเป็นคอลัมนิสต์จนกระทั่งมาถึงเป็นบรรณาธิการจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของครับใช่ครับนะครับอันไหนที่มีความประทับใจในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาสิ่งต่างๆที่ผ่านมาที่ประทับใจนี่คือในการทำชีวิตต้องสู้นะที่เราได้ช่วยเหลือสังคมนะครับเรานำเรื่องต่างๆของคนที่น่าสนใจที่สู้ชีวิตที่ควรเป็นแบบอย่างของคนอื่นเนี่ยมาเปิดเผยเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นว่าถ้าเราไม่สู้ชีวิตเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็จนได้รางวัลสื่อดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมถึง3ปีซ้อนจากพระเจ้าประวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีถึง3ครั้งครับค่ะอ๋อนั่นเป็นสื่อดีเด่นใช่ไหมคะที่ทำติดกันถึง3ครั้งตอนที่ทำหนังสือชีวิตต้องสู้เนี่ยค่ะเราได้สัมภาษณ์ได้ใกล้ชิดกับคนที่ทำงานคือคนที่ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่ามีทุกคนจะมีทุกรูปแบบเลยครับคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าสู้จนวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จเราก็เอาแนวทางของเขาที่เขาสู้เนี่ยนะครับมาเป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้อ่านว่าอย่าเพิ่งท้อนะคนเราต้องมีสักวันที่เราจะประสบความสำเร็จครับชีวิตต้องสู้เนี่ยอยู่มากี่ปีแล้วคะหนังสือเล่มนี้ประมาณ24ปีครับ24ปีถึงวันนี้ปิดตัวลงปิดตัวลงครับปิดตัวลงเมื่อปีที่แล้วครับถึงสิ้นปีธันวาถึงธันวา58ครับ58อ๋อตั้ง2ปีมาแล้วใช่ปิดตั้งแต่ปี58ครับแล้วก็เกือบ2ปีครับเหตุผลที่เราปิดหนังสือชีวิตต้องสู้เพราะอะไรคะคือตอนนี้ยังมียอดขายดีอยู่ก็มียอดขายมีโฆษณาเข้ามาแต่ว่าในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราถูกแชร์ตลาดไปเยอะจากโซเชียลที่คนได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไปมีโซเชียลมีเดียก็คือมือถือ iPhone iPad คนอ่านหนังสือน้อยลงน้อยลงครับค่ะแล้วชีวิตต้องสู้ก็ได้รับผลกระทบอย่างนั้นได้รับผลกระทบในสมัยนั้นเนี่ยเราเคยพิมพ์ยอดขายยอดพิมพ์ต่อรายปักใช่ไหมคะเป็นหนังสือเดือนหนึ่งสองครั้งเป็นรายปักมากเป็นรายเดือนอ๋อค่ะครับแล้วยอดพิมพ์แต่ละครั้งนี่เยอะไหมคะก็หลักแสนโอ้พิมพ์หลักแสนขนาดนั้นเรายังต้องปิดเหรอคะก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก่อนปิดนี่เหลือหลักหมื่นอ๋อค่ะก็ไม่คุ้มทุนไม่คุ้มทุนที่เราจะทำเพราะเราต้องมีบุคลากรจะเป็นค่าพิมพ์ค่ากระดาษต่างๆแล้วเนี่ยรวมแล้วถึงแม้เราจะมีโฆษณาประจำอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วมันยังไม่คุ้มค่าจ้างบุคลากรแล้วหลังจากปิดแล้วเราต้องนั่นบุคลากรออกไปด้วยไหมคะหรือว่ายังหลังจ้างเขาไว้อยู่ก็ทยอยออกไปแล้วก็ลดสัดส่วนขององค์กรลงมาครับก็มาทำส่วนอื่นก่อนค่ะแล้วตอนต่อมาปัจจุบันเรามาทำอะไรคะก็ตอนนี้เรามีนิตยสารอีกเล่มนึงคือนิตยสารBambini Trendy นะครับคือเล่มนี้Bambini Trendy เป็นนิตยสารเกี่ยวกับเด็กๆซึ่งเมื่อก่อนนี้ในชีวิตต้องสู้เนี่ยเรามีคอลัมน์เด็กๆอยู่ที่ผมตั้งชื่อว่าชีวิตสายวัยทีนซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เด็กๆที่มีความสามารถเรียนเก่งกิจกรรมเก่งเนี่ยเรามาลงในนี้นะฮะแล้วก็เดือนนึงเราสัมภาษณ์ได้แค่คนเดียวผมมาคิดว่าเมื่อเด็กเข้ามาเยอะบางคนรอจนโตก็ไม่ได้สัมภาษณ์เราก็เลยเปลี่ยนหัวมาเป็นต่อยอดมาเป็นของเด็กโดยเฉพาะเลยครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดมาเดือนหน้าก็จะครบ2ปีเข้าสู่ปีที่3แล้วครับอ๋อค่ะก็ต้องมาถามน้องไข่มุกค่ะน้องไข่มุกได้มาลงหนังสือเล่มนี้มั้ยลูกได้ลงมั้ยคะได้ลงค่ะได้ลงกี่ครั้งแล้วลูกหลายครั้งแล้วค่ะอ๋อน้องไข่มุกตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ4ขวบครึ่งค่ะแล้วเรียนที่ไหนลูกเรียนที่โรงเรียนงามีศรีพัฒนาค่ะอ๋อแล้วไปโรงเรียนมา
กี่ปีแล้วคะได้เข้าโรงเรียนตอนอายุเท่าไหร่คะจำได้ไหมลูกอยู่โรงเรียนมากี่ปีแล้วคะ1ปี2ปีอยู่โรงเรียนมากี่ปีแล้วลูกจำไม่ได้อยู่ชั้นไหนแล้วตอนนี้อยู่ชั้นไหนคะลูกอนุบาล 2/1 ค่ะอนุบาล 2/1 แล้วก็หนูเรียนวิชาอะไรบ้างคะภาษาไทยกับภาษาอังกฤษค่ะโอ้แล้วเรียนเดินแบบด้วยหรือเปล่าคะเรียนที่ไหนลูกเรียนที่เดินแบบที่ไหนคะเดินแบบเรียนอะไรบ้างเรียนเต้นเรียนรำไทยเรียนอะไรบ้างคะเรียนเดินแบบอย่างเดียวค่ะอ๋อเรียนเดินแบบอย่างเดียวแล้วเดินแบบไปโชว์กี่ที่แล้วคะบ่อยไหมคะบ่อยค่ะที่ไหนบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะกี่เวทีแล้วลูกหลายเวทีแล้วค่ะแล้วใส่ชุดอะไรคะเวลาไปเดินใส่ชุดเขาจะเลือกให้เราอ๋อค่ะเป็นชุดของที่ไหนบ้างคะชุดไทยชุดกระโปรงฟูๆหรือว่าเป็นชุดกางเกงคะลูกเป็นชุดแบบไหนบ้างคะเขาจะเลือกให้เป็นชุดกางเกงสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะแล้วเวลาไปมีใครไปด้วยคะไปมีพี่เลี้ยงไปด้วยค่ะแล้วคุณแม่คุณพ่อล่ะคะไปด้วยหรือเปล่าไปด้วยค่ะแล้วหนูภูมิใจไหมคะได้ลงหนังสือภูมิใจค่ะแล้วเอาไปให้ใครดูบ้างคะเอาหนังสือไปให้ใครดูเอาพี่เลี้ยงเอาไปให้คนในบ้านดูค่ะโอ้เก่งจังเลยค่ะก็นี่คือตัวอย่างของน้องๆที่เป็นได้รับเชิญมาเป็นใช่ครับลงในคอลัมน์จะเป็นน้องๆที่จะไปงานกับเราบ่อยส่วนใหญ่เราจะเน้นงานซึ่งจะมีการทำเพื่อสังคมการกุศลมาร่วมด้วยต่อแล้วก็น้องๆก็จะมาร่วมกันตลอดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของนักร้องน้องๆที่มาทุกงานกับเราครับก็ท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะที่ดิฉันพยายามถามพยายามคุยก็คือตอบโจทย์ดิฉันไม่ได้มาโฆษณาหนังสือไม่ได้มาโฆษณานิตยสารหัวใหม่หรืออะไรนะคะดิฉันกำลังจะบอกทุกท่านว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยภาวะของสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปด้วยโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตของคนในสังคมทำให้หนังสือนิตยสารหลายฉบับค่ะทยอยกันปิดตัวไปนะคะแล้วก็ชีวิตต้องสู้เนี่ยดิฉันคิดไม่ถึงหรอกว่าจะต้องปิดเพราะว่าคนอ่านเยอะมากนะคะแล้วก็คนทุกฐานระดับอย่างอาจจะเป็นคนทำงานคนรากหญ้าสาวออฟฟิศทุกคนก็อ่านหนังสือชีวิตต้องสู้แต่วันหนึ่งนะคะก็สู้กระแสไม่ไหวก็ต้องปิดไปทีนี้ตลอดเวลาอย่างที่คุณธีรพงษ์ได้เรียนกับท่านผู้ชมว่าทำงานหนังสือขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสังคมไปด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นให้กำลังใจคนที่ท้อไปสัมภาษณ์ให้เขาคนที่มีความอดทนมีความสู้ชีวิตจนกระทั่งประสบความสำเร็จต่างๆแล้วเนี่ยหาน้องตัวเล็กเนี่ยน้องไข่มุกเนี่ยก็ยังไปช่วยเดินแฟชั่นโชว์บ้างไปช่วยงานการกุศลต่างๆนะคะต้องเรียนถามว่าจัดงานมากี่ครั้งนะคะเป็นงานประเภทไหนบ้างจัดมาหลายครั้งมากแล้วครับครั้งแรกนี่เราจัดงานเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาที่จังหวัดลำพูนนะครับวันนั้นเป็นคอนเสิร์ตของคุณก้องสหรัตนะครับแล้วก็จะมีน้องๆไปร่วมโชว์2ชุดวันที่วันนั้นเราได้ประมาณ 600,000 กว่าบาทก็ได้เงินเยอะนะคะจัดที่ไหนคะตอนนั้นจัดที่ห้องอาหารเยอรมันตะวันแดงครับลาบินทราครับแล้วเด็กๆก็ขึ้นไปแสดงกันใช่ครับแล้วก็ส่วนในที่ผ่านมาต้นปีนี้เลยนะฮะก็จะมีงาน Colorful in Black ซึ่งเป็นการเดินแฟชั่นโชว์สะท้อนแสงอันนั้นเราก็นำเงินส่วนรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแล้วนะครับก็ถือว่าได้ช่วยคนที่มองไม่เห็นครับแล้วก็งานที่เพิ่งผ่านมาเมื่อเดือนมีนาคมนี้เป็นงานสืบสานตำนานผ้าทอนาหมื่นสีของจังหวัดตรังซึ่งชาวบ้านที่ทอผ้าเนี่ยให้เราช่วยคล้ายๆประชาสัมพันธ์ให้ซึ่งผ้านี่มีมา100ปีแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเท่าไหร่ครับชื่อผ้าอะไรนะคะผ้าทอนาหมื่นสีครับของจังหวัดตรังนะครับเป็นผ้าฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายทอมือครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีแต่ผู้สูงอายุนะครับทอแล้วก็คิดว่าเราเด็กไปช่วยสืบสานตรงนี้เพื่อให้ผ้าทอนาหมื่นสีเนี่ยสืบทอดมาถึงเด็กแล้วก็มีการจัดประกวดซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดตรังคือท่านศรีพัฒน์พัฒนกุลเนี่ยพระศรีพัฒน์พัฒนกุลท่านเดินทางมาเป็นประธานให้เราด้วยเปิดงานแล้วก็มอบประกาศนียบัตรให้เด็กๆที่มาร่วมเดินที่มาร่วมโชว์กันในวันนั้นครับต้องเรียนถามว่ามีเด็กๆที่ผู้ปกครองให้ความสนใจในกิจกรรมการกุศลแบบนี้เยอะไหมคะ
เยอะครับเยอะมากเพราะว่าแต่ละครั้งที่การจัดแต่ละครั้งนี่มีเด็กมาร่วมงานสักกี่คนร้อยกว่าคนขึ้นไปก็เยอะนะคะครับเพราะว่าผู้ปกครองต้องการฝึกฝนให้เด็กเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องนะครับแล้วเวลาที่เด็กมาเนี่ยจะมีปัญหาไหมคะงองแงหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องจับปูใส่กระด้งนี้เป็นไหมคะก็มีบ้างค่ะแต่เล็กน้อยน้อยเล็กน้อยจนใหญ่เด็กเก่งครับเด็กเขาจะเจอตัวอย่างที่ดีค่ะน้องไข่มุกงองแงไหมคะเวลาง่วงนอนแล้วต้องไปเดินแบบต้องไปรอคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่วงแล้วร้องงองแงไหมลูกไม่ค่อยงองแงค่ะ แล้วง่วงไหมคะบางทีรอนานง่วงไหมคะ เหนื่อยไหมคะลูกร้อนเหนื่อยง่วงมีไหมคะเป็นไหมคะก็เป็นนิดหน่อยค่ะแล้วร้องไห้ไหมลูกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วร้องไห้เพราะอะไรคะเพราะอะไรถึงทนได้ค่ะเพราะอะไรหนูอดทนได้ค่ะค่ะแล้วที่บ้านคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนคะ1คนค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวเหรอคะแล้วเหงาไหมลูกอยู่ที่บ้านเล่นกับใครล่ะเล่นกับพี่เลี้ยงค่ะค่ะแล้วเวลาออกไปงานเนี่ยค่ะเจอเพื่อนๆเยอะแยะเพื่อนๆนิสัยดีไหมคะดีค่ะแล้วเพื่อนๆรังแกไหมคะไปโรงเรียนไม่ค่อยรังแกค่ะแล้วหนูเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนไหมลูกเล่นค่ะแล้วพอกลับบ้านโทรหาเพื่อนไหมคะโทรค่ะแล้วมีชวนเพื่อนมาเดินแฟชั่นแล้วมาถ่ายแบบมาเดินการกุศลด้วยไหมลูกมาร้องเพลงไม่หรอคะหนูมาคนเดียวหรอคะที่โรงเรียนค่ะแล้วร้องเพลงด้วยไหมคะเต้นด้วยไหมคะร้องเพลงด้วยไหมคะหรือเดินแบบอย่างเดียวของน้องน้องไข่มุกค่ะไม่ค่ะเดินแบบอย่างเดียวค่ะร้องเพลงไหมคะไม่ค่ะเต้นไหมคะแดนซ์ไหมคะไม่ค่ะอ๋อเก่งมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นเด็กอายุนิดเดียวนะคะก็พูดรู้เรื่องด้วยครับก็เดี๋ยววันที่20สิงหาเนี่ยก็จะมีอีกงานนึงครับซึ่งเราจะให้เด็กๆมาร่วมแสดงกิจกรรมคือเราจะไม่ค่อยเน้นเรื่องการประกวดนะครับจะเน้นให้เด็กที่มีความสามารถต่างๆมาโชว์กันซึ่งเราจะจัดที่ห้องหันเยอรมันตะวันแดงเหมือนกันที่20สิงหาแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับท่าน20เด็กก็จะมากันแล้วจะไปโชว์อะไรคะร้องเพลงหรือว่าเดินแบบคะที่จะมีทั้งเดินแบบทั้งร้องเพลงนะฮะมีเต้นครับคือเด็กคนไหนที่มีดีเอามาโชว์กันอ๋อค่ะแล้วเราก็ขายบัตรนะคะเป็นขายบัตรบัตรส่วนนะฮะที่เราจะเอาบัตรนี้มาเป็นมามอบกับการกุศลค่ะครับท่านผู้ชมคะ เด็กตัวเล็กตัวน้อยนะคะถ้าได้รับการดูแลดีได้รับการเทรนนะคะจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เด็กที่มีความพร้อมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ทำอะไรเยอะแยะในขณะเดียวกันเขาก็จะจัดกิจกรรมเพื่อจะแบ่งเงินรายได้หรือแบ่งโอกาสให้กับเด็กด้อยโอกาสนะคะหรือเด็กพิการตามที่คุณธีรพงษ์ได้พูดคุยในรายการนะคะนี่ก็คือจะเห็นว่าลูกคนรวยช่วยคนจนใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าลูกคนรวยช่วยคนจนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วเด็กคนจนหรือคนพิการเนี่ยเขาน่าสงสารไหมคะน่าสงสารค่ะหนูเคยเห็นไหมคะไม่เคยแล้วหนูทราบได้ยังไงคะว่าเขาน่าสงสารลูกก็มีคนเพื่อนหนูบอกมาค่ะอ๋อแล้วหนูเคยดูทีวีไหมลูกเคยค่ะแล้วส่วนใหญ่หนูสงสารพวกไหนคะสงสารพวกที่ตาบอดหรือสงสารพวกที่พิการหรือสงสารพวกยากจนคะใจน้องไข่มุกสงสารพวกไหนมากคะคนตาบอดแล้วก็คนขาเจ็บค่ะอ๋อค่ะค่ะเก่งมากเลยค่ะแล้วหนูช่วยเขาอะไรบ้างคะได้ช่วยอะไรบ้างลูกให้ไปช่วยอะไรบ้างคะช่วยบริจาคเงินหรือว่าช่วยแสดงคะหนูเคยไปบริจาคของไปบริจาคอะไรค่ะของไปบริจาคโอ้น่ารักมากเลยค่ะถึงแม้อายุ4ขวบครึ่งนะคะแต่ถามตอบรู้เรื่องนะคะได้เรื่องแล้วก็มีความพร้อมนะคะรวมทั้งได้รับการอบรมมาได้รับการเทรนมาดีพอสมควรนะคะท่านผู้ชมคะในการที่คุณธีรพงษ์เปลี่ยนมาเป็นหนังสือเด็กเนี่ยค่ะการตอบรับเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นแฟนหนังสือนี้คือคนกลุ่มไหนคะเป็นกลุ่มผู้ปกครองเด็กที่มีลูกเล็กๆนะฮะเพราะว่า1เนี่ยเค้าได้มีกิจกรรมร่วมกันตรงนี้2ก็จะมีสื่อซึ่งเผยแพร่ต่างๆแล้วที่เราเน้นย้ำเลยคือเราต้องการให้เด็กได้อ่านหนังสือเพราะว่าก่อนจะเป็นหนังสือได้เนี่ยตัวสะกดทุกตัวเราต้องมีการพิสูจน์อักษรก่อนเพราะนั้นเด็กจะได้รับการที่ภาษาไทยที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือจุดประสงค์หลักของเราเลยแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการได้ทำกิจกรรมต่างๆใครมีความสามารถก็มาเป็นกลุ่มเป็นอะไรมาร่วมกันทำนะครับในนี้มีคอลัมน์เกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็มีคอลัมน์มีพวกแฟชั่นเด็กๆนะครับแฟชั่นเด็ก
เนี่ยอันนี้จะเป็นแฟชั่นต่างๆของเด็กๆนะครับแล้วก็จะมีแฟชั่นงานสังคมซึ่งเราไปออกอันนี้เป็นเด็กๆนะฮะต้องมีเด็กตั้งแต่4ขวบถึง14ขวบนะครับครับอันนี้จะเป็นเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นเด็กพาชิมให้เขาได้พรีเซนต์ตัวเองวิธีการพูดคุยนะฮะครับอันนี้ก็จะมีข่าวสังคมอันนี้จะเป็นการแสดงซึ่งงานผ้าทอนางเบญสีที่เราเพิ่งจัดไปวันที่25ที่ผ่าน25มีนานะครับซึ่งท่านผู้ว่าจังหวัดตรังท่านเสรีพัฒน์ภัทรกุลก็มาเป็นประธานนะฮะแล้วก็ได้พาเด็กๆท่านก็ให้โอกาสเราพาเด็กๆไปถ่ายภาพแฟชั่นที่ตรังคือถ่ายที่จวนผู้ว่าซึ่งมีอายุกว่า100ปีซึ่งท่านผู้ว่าท่านมาบูรณะใหม่ซึ่งจวนผู้ว่าหลังเนี้ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยไปประทับเมื่อปี2502อ๋อนานมากครับท่านก็มาทำให้มันอยู่ในภาพเดิมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรังท่านก็ให้โอกาสเด็กๆไปถ่ายภาพที่นู่นนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีในวันงานคือเราให้เด็กเอาผ้าทอนางเบญสีมาตัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านน้องไข่มุกไม่ลูกไหนชี้ให้ดูสิคะน้องไข่มุกมีเขาอยู่ไหนคะหน้าไหนบ้างคะครับซื้อผ้าทอนางเบญสีมาตัดนะฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านครับแล้วก็เป็นการโปรโมทผ้าครับจะให้เด็กรู้จักการทอผ้าด้วยโอ้ชุดสวยด้วยชุดนี้เลยไหมคะเนี่ยอันนี้ชุดใช่ค่ะแล้วชุดนี้ใครซื้อให้คะเขาเอาให้ค่ะแล้วเขาเลือกชุดให้เหรอคะเวลาถ่ายโอ้ดีจังเลยค่ะครับจะมีแต่งชุดนางเบญสีก็มีอยู่อ๋อค่ะไหนคะลูกตอนนางเบญสีข้างหลังเปิดดูฮะด้านหลังจะเป็นประกวดตรงนี้ค่ะแล้วเวลาถ้าแต่งหน้าแล้วติดขนตาแล้วรำคาญไหมลูกแต่งหน้าไม่ค่อยรำคาญไม่ค่อยรำคาญนี่ที่ไปรับตำแหน่งจากท่านผู้ว่าอันไหนคะของน้องคนไหนคะใส่มุกคนไหนคะหนูคนไหนคะโอ้ชุดสีแดงเลยนะคะค่ะโอ้ค่ะสวยจังเลยแต่จริงๆแล้วมันก็มีบางอย่างหนูใส่ชุดสีเขียวที่ไม่สั้นมั้งอะค่ะอ๋อบางอันก็มีใส่ชุดสีเขียวด้วยเหรอคะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะจากเด็กๆนะคะเป็นหนังสือที่ให้เด็กๆได้แสดงออกได้มีความสามารถค่ะแล้วนอกจากทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลแล้วเนี่ยค่ะในเชิงการดูแลเด็กๆนะผู้ปกครองเนี่ยจะต้องไปเทรนเด็กเองหรือเราต้องจัดเป็นคอร์สให้คะจะเป็นบางงานซึ่งเราจะมีการเทรนให้นะครับเด็กเทรนให้ก่อนที่จะไปเดินหรือว่าอย่างนี้ถ้าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยเด็กเขาเคยเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องมาแต่ว่าที่ยังไม่เคยเราก็จะสอนให้ซึ่งในออฟฟิศเราก็จะมีทำเป็นฐานที่สอนให้เด็กนะฮะมีเหมือนเป็นโค้ชครับมีสอนเรื่องการพูดการเดินบุคลิกภาพให้เด็กนะครับตั้งแต่เล็กๆเด็กแล้วจำนวนเด็กที่มาเนี่ยคะเวลาเขาโตขึ้นแล้วเขายังมาช่วยงานอยู่ไหมคะหรือว่าก็มีเพราะอย่างเงี้ย4ขวบครึ่งอย่างรุ่นโตเนี่ยเขาก็ยังมาช่วยก็เด็กพอโตขึ้นเนี่ย14 15ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มเรียนหนักขึ้นกิจกรรมเขาจะน้อยลงแต่ว่าก็ยังมาช่วยงานเราอยู่ถ้าเรามีงานกุศลเนี่ยจะแจ้งไปเขาก็จะมากันแล้วผู้ปกครองก็เต็มใจมาช่วยตลอดเต็มใจครับมาจากทั่วประเทศเลยครับต่างจังหวัดก็มีเหรอมีครับมาจากเชียงใหม่ทางเหนือทางใต้ตอนออกมาหมดมาหมดเลยก็ถือว่าเป็นการรวมของเด็กๆที่ได้เป็นเวทีใช่ครับให้เด็กได้มีเวทีแสดงออกทั่วประเทศเลยครับแล้วเวลาเข้ามาอย่างเงี้ยค่าพาหนะค่าอะไรนี่ผู้ปกครองเขาดูแลเองจัดการดูแลเองเราไม่ต้องรับผิดชอบมาด้วยใจครับแล้วก็ไม่มีค่าตัวไม่มีอะไรไม่มีครับก็มาช่วยกันมาช่วยกันแล้วก็บางทีช่วยซื้อบัตรด้วยช่วยซื้อบัตรด้วยครับคือทุกคนมาด้วยใจจริงๆครับหนูชอบงานไหนมากที่สุดคะน้องไข่มุกเวลาที่ไปช่วยงานต่างๆชอบอันไหนมากที่สุดคะลูกชอบงานแบบไหนงานถ่ายแบบงานสัมภาษณ์หรือว่างานประกวดคะชอบอันไหนมากที่สุดชอบงานประกวดงานอะไรทั้งหมดเลยค่ะชอบทั้งหมดเลยเหรอคะอ๋อแล้วประกวดได้ชนะเลิศได้เป็นแต่มงกุฎกี่งานคะลูกได้เป็นสายสะพายงานอะไรคะที่ใส่มงกุฎอะค่ะเห็นเมื่อกี้ในรูปค่ะอ๋อก็เป็นบางให้เขาใส่ค่ะอ๋องานสืบสานอะไรลูกงานอะไรคะลูกสืบสานตำนานอะไร
สุดสนนะนะผ้าทอน้ำเหมือนสีค่ะอ๋อค่ะแล้วเขาก็ใส่มงกุฎให้หนูด้วยล่ะค่ะโอ้โหเก่งจังเลยค่ะ3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้คุณธีรพงษ์ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการไม่ว่าจะเป็นแนวคิดอุดมการณ์หรือสิ่งที่อยากบอกกับสังคมเชิญเลยค่ะครับครับก็ขอเรียนว่าคนไทยนะครับก็ต้องเป็นคนไทยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรหรือว่าอยู่วัยใดก็ตามเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะช่วยกันเรามองสังคมให้เป็นส่วนตนรวมอย่ามองว่าตัวเองอย่างเดียวนะครับสิ่งใดที่เราสามารถช่วยเหลือสังคมได้แม้จะเล็กน้อยก็ควรจะช่วยกันนะครับก็อย่างที่น้องๆมาทำหรือที่ผมจัดกิจกรรมเนี่ยคือทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆแล้วก็มาร่วมกันเผื่อแผ่เพื่อสังคมเด็กที่ได้โอกาสอย่างที่คุณสายสมพูดเมื่อกี้ว่าคนรวยมอบให้คนจนแต่ความจริงเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเป็นคนรวยแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่มีฐานะมีโอกาสที่ดีกว่าก็เป็นมอบให้กับเด็กๆซึ่งถ้าเรามีจิตกุศลอย่างเงี้ยชักขึ้นข้องประเทศเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะน่าอยู่มากกว่านี้ครับค่ะแล้วจะเชิญชวนยังไงคะเพราะว่าบางคนนี่บอกว่าไม่รู้จะใช้ช่องทางไหนเขาจะสามารถช่วยเหลือสังคมได้ด้วยวิธีไหนบ้างแต่ละคนที่ดูรายการก็ความจริงแล้วการทำบุญกุศลนี่ก็มีอยู่หลายช่องทางนะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่ผมหรืออะไรคนเดียวแต่ว่าถ้าคิดว่ามีลูกหลานที่สนใจในเรื่องแบบนี้คือตั้งกิจกรรมต่างๆก็ติดต่อมาได้ที่ Bambini Trendy Magazine นะครับหมายเลขโทรศัพท์087-600-6999นะครับก็สามารถที่จะมาสัมภาษณ์หรือมาร่วมกิจกรรมครับร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะตามท่านจะสะดวกค่ะท่านผู้ชมคะถ้าดิฉันมองลึกๆย้อนหลังไปนะจากคนที่ทำงานสื่ออย่างที่คุณธีรพงษ์ได้เล่ามาตอนต้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะหนังสือเครือเนชั่นไม่ว่าจะเป็นนิตยสารต่างๆหรือหนังสือบ้านเมืองจนกระทั่งมาถึงชีวิตต้องสู้เนี่ยจากการเป็นคอลัมนิสต์ก็ดีจากการเป็นบรรณาธิการหรือแม้แต่สุดท้ายเป็นเจ้าของก็ถือว่าต้องฟันฝ่าอุปสรรคแต่เมื่อเดินมาแล้วเนี่ยตลอดทางเนี่ยก็ถ้าทำการกุศลควบคู่ปัจจุบันเขาจะใช้คำว่า CSR ทุกหน่วยงานก็ควรจะได้ทำ CSR ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจนะคะเพราะว่าการหากำไรเนี่ยหากว่าเรากำไรแล้วก็ได้เงินอยู่หน่วยงานเดียวองค์กรเดียวสังคมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นการคืนกำไรให้สังคมควรจะมีนะเป็นเหมือนสิ่งที่ควบคู่ไปกับการหารายได้ทีเดียวค่ะถ้าธุรกิจคุณรวยองค์กรคุณรอดสังคมก็ต้องรอดด้วยนะคะต้องขอเป็นกำลังใจแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้เรียนเก่งๆนะคะแล้วโตขึ้นเป็นคนเก่งของสังคมอีกคนหนึ่งขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมค่ะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ